เมื่ออาจารย์มหาลาัยคารลมดีดันไปทำสาวนักเรียนท้องแต่เมื่อเวลาผ่านไปสาวน้อยคนนั้นก็แอบไปมีผัวใหม่แล้วชีวิตของเขาจะทำยังไงสวัสดีครับมิตรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a n ชา l นและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Some Kind of Beautiful และเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับริชาร์ดเขากำลังนั่งคุยกับลูกชายตัวน้อยของเขาอยู่เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้ทำ ผิดพลาดไปจากนั้นหนังก็พารย้อนกลับไปให้เห็นตั้งแต่วัยเด็กของริชาร์ดเขาโตขึ้นโดยมีพ่อสุดเจ้าชู้อย่างกอร์ดอนและนั่นก็ทําให้เขาโตขึ้นมาโดยมีพ่อของเขาเป็นแบบอย่างหรือก็คืออีริชาร์ดก็น่ามอ่อเหมือนพ่อมันเขาเป็นอาจารย์มหาลาัยสอนวิชาปรยายัชญากวีโรแมนติกตามพ่อของเขาและยังได้นักศึกษาสาว,ส,าวสวยอย่างเคทมาก,กินกลุ่มอีกด้วยเช้าว,วันนั้นสาวเคทก็มาบอกว่าอยากจะพาเขาไปเปิดตัวกับพ่อของเธอและได้นัดเจอกับเขาที่โรงแรมตอนเย็นพอได้เวลาริชาร์ดก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปถึงหน้า โรงแรมตอนนั้นเขาก็ได้เห็นสาวคนหนึ่งพึ่งลงมาจากแท็กซี่และด้วยความรีบร้อนซุ่มซ่ามเธอก็ได้ทํามือถือตกลงไปในทอ่อแถมส้นสูงก็ยังหักอีกด้วยแต่เธอก็ยังมั่นหน้าบอกจ่างแม่งแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแรมแต่พอริชราตเข้าไปนั่งรอแฟนของเขาอยู่ที่บาร์เขาก็ได้พบเจอกับสาวคนนั้นอีกครั้งไหนแฟนยังไม่มากูขอซ่าหน่อยก็แล้วกันเขาก็เข้าไปหลีเธอจนเกือบจะได้จูบกันแต่ตอนนั้นเคสก็มาถึงพอดีที่ชิบหายไปกว่านั้นก็คือแม่สาวคนนี้เธอมีชื่อว่าโอลิเวียเป็นพีาวขององงเเคนั หลังจากนั้นทั้ง3มคนก็ไปนั่งกินข้าวระหว่างนั้นโอลิเวียก็เริ่มบอกน้องสาวข,ของเธอว่าอีตานี่มันเจ้าชู้ที่เธอเป็นอยู่ก็แค่หลงเสน่ห์ของเขาอีเคก็บอกใจเย็นๆพี่สาวมีมารยาทหน่อยแต่โอลิเวียรักน้องมากพยายามจะเตือนน้องแต่เคก็บอกอีหาไม่ทันแล้วกูท้องโอลิเวียกับริชาร์ดก็อึ้งแดกริชาร์ดถามอะไรนี่คุณท้องเหรอเคก็บอกว่ากะจะบอกกับเขาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีจังหวะริชาร์ดบอกผมโอเคสบายดีๆแล้วแต่ตอนนี้ผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยก็แล้วกันกูจะเป็นลมเควิ่งตาาาาาามมมเเเขข้้แลววบออก่่ธใจปุ ปาบและเธอก็จะให้เวลาเขาได้คิดคืนนาริชาร์จจึงไปหาพ่อของเขาที่บ้านพ่อเขาที่แต่งงานใหม่มาแล้ว4ี่ครั้งริชาร์ดได้บอกพ่อของเขาว่าเขาคิดจะสร้างครอบครัวกับเคทอีพ่อก็รีบเตือนบอกว่านี่มึงหลงสเสน่ห์แม่สาวอเมริกันเข้าให้แล้วพวกสาวอเมริกันพอมันได้แกเดี๋ยวมันก็จะมัวแต่นั่งแดกพิซซ่าจนตูดใหญ่เท่ากละมังสาวพวกนี้มันเห็นแก่ตัวดูเหมือนว่าริชาร์จจะพึ่งพาอะไรพ่อของเขาไม่ได้เลยเช้าวันต่อมาริชาร์จตัดสินใจไปบอกกับเคทว่าเขาตกลงจะบินไปที่อเมริกาเพื่อสร้างครอบครัวกััับเธอออททคคููค่่มายกนีฟร์ California. และได้ให้กำเนิดลูกชายตัวได้น้อยคือไอหนูเจกทั้ง3คนอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านอย่างอบอุ่นดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้สวยแต่การที่ริชาร์ดย้ายมาสอนที่มหาลาัยเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองกลับกลายเป็นฝันร้ายของเขาเพราะไม่มีนักเรียนคนไหนสนใจจะเรียนวิชาปัชญาของเขาเลยที่มาลงก็เพื่อจะเอาเกรดง่ายๆสบายๆแต่ริชาร์ดก็ยังพยายามที่จะสมัครเป็นอาจารย์มหาลัยดังต่อมาขณะที่ริชาร์ดพาเจ้าหนูเจกไปกินนมอยู่ที่คาเฟ่ริมชายหาดไอหนูเจกมองออกไปก็เห็นแม่ของเขากําลังควงชายหนุ่มอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยความรั ไาเดียงสาเขาต้โกนเรียกแม่แต่ป้าก็บอกว่าโนจ่าแม่อยู่ที่ทํางานริชาร์ดโทรไปหาเคสแล้วบอกว่าลูกเห็นคุณด้วยความร้อนตัวเคสเลยคิดว่าริชาร์ดรู้หมดแล้วว่าเธอมีชู้เมื่อกลับมาถึงบ้านอีเคก็รีบขอโทษและบอกว่าเธอมีชู้เธอบอกว่าเธอนั้นยังสาวยังสวยแต่ก็ดันมาท้องและนึกว่าเธอรักเขาในตอนแรกริชาร์ดก็บอกกับเคสว่าเธอจะทิ้งฉันก็ได้แต่เขาจะไม่มีวันทิ้งลูกไปไหนหลังจากนั้นริชาร์ดก็กลับมาฟาดเหล่านักศึกษาเหมือนเดิมแต่ก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆไม่ให้ลูกชายของเขาเห็นอะไรแบบบนนนนีีี้้มมมาาากวััคณดจห อะไรที่ริชาร์ดหมายตามาพบเขาเพราะว่ารู้จักกับพ่อของเขาก็เลยมาชวนให้ริชาร์ดไปที่งานเลี้ยงอาทิตย์หน้าเพื่อจะได้เจอกับเหล่าอาจารย์วิชาคณะต่างๆต,ตัดมาที่โอลิเวียเธอกับแฟนหนุ่มกําลังจะแต่งงานกันเธอก็เลยมานอนแหขาให้หมอตรวจความพร้อมในการมีบุตรแต่ดูเหมือนอีแฟนหนุ่มนักเขียนชื่อดังมันจะสนใจแต่เหล่าแฟนคลับวันต่อมาริชาร์ดสอนลูกเล่นเบสบอลอยู่ที่สวนหลังบ้านอ,าาอีหาไบรอันแฟนใหม่ของเมียเขาก็มาเล่นกับเจคไอ้หนูเจคหัวลูกเบสบอลจนเข้าเต็มปากพ่อบังเกิดก้าวจนฟันแทบหลุดตอนนั้นเเคกก็มาาบออว่ธ กับไายอันจะไม่อยู่4ี่วันยังไงฝากดูแลลูกให้ดีด้วยก็แล้วกันตัดมาที่โอลิเวียกลับมาถึงบ้านแต่ก็ต้องพบว่าแฟนหนุ่มที่กาลังจะแต่งงานกันแอบมาเล่นชู้กับคุณหมอที่ตรวจช่องคลอดให้เธอนั่นเองวันต่อมาริชาร์ดไปหาหมอฟันหมอก็ให้ยามากระปุกหนึ่งแล้วก็สั่งว่ามึงห้ามแดกเหล้า7วันนาหนุ่มริชาร์ดบอกได้เลยไม่มีปัญหาตัดมาอีกทีเย็นวันนั้นเอริชาร์ดมันก็ได้ไปที่งานเลี้ยงของเหล่าอาจารย์มหาวิทยายลัยแล้วก็ไม่พลาดที่จะแดกไวน์ไปหลายแก้วรูููู้้้้ตตัััวววอออีีกกกกท็เเเมมมาาาาแลรรรรริิช์ด่่่จจะพไงืงงขขึบบน นพราะเขานั้นเมามากเขาพยายามขับรถกลับบ้านแต่ก็เรือเป็นงูจะล่อมาซัดทุกเสาจนสุดท้ายเขาก็โดนตำรวจเรียกแล้วก็ถูกจับเข้าคุกเคต้องมาประกันตัวเธอก็โมโหมากจะฝากลูกให้อยู่กับมึงได้ยังไงล่ะเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านก็จะเห็นว่าโอลิเวียนั่งแท็กซี่มาถึงบ้านพอดีก็เพราะว่าตอนนี้เธอกับแฟนหนุ่มนั้นเลิกกันแล้วเคด่าริชาร์ดว่าถ้าทำตัวแบบนี้เธอจะไม่ยอมให้ริชาร์ดอยู่ประเทศนี้อีกต่อไปแล้ววันต่อมาริชาร์ดก็ได้ไปพบกับเอเจนท์ที่ช่วยทำเรื่องวีซ่าให้ก เจนรายนั้นจึงสั่งให้ริชาร์ดไปเข้าคอสกลุ่มบําบัดวันต่อมาริชาร์ดต้องให้อลิเวียขับรถแทนเขามารับเจ๊กลับบ้านจากนั้นเขาก็ขอแวะลงไปเข้ากลุ่มบําบัดแต่ด้วยนิสัยของเขาที่กวนส่อนตีนว่าง่ายๆก็ไม่ค่อยจะจริงจังกับการบําบัดสักเท่าไหร่หลายวันต่อมาเอเจนต์วิซ่าโทรมาแอบบอกว่าทางการส่งเจ้าหน้าที่ไปแอบดูพฤติกรรมของเขายังไงก็ช่วยจริงจังหน่อยละกันเวลาที่บําบัดวันนั้นไอริชาร์ดเลยจัดเต็มเหมือนกับเรียนการละครมาซะอย่างนั้นแแตต่่่ออออออยยููดีีๆนนนัั้้้ลลลลกกกกกกชชาาาาาขขงงงเ็โทรรรรรมมไไห์จจึบบุปะ ้านทนททัีเจคฝันรลายและสาวสดอย่างโอลิเวียก็ปลอบเขาไม่เป็นแต่พอริชาร์ดมาถึงก็ปลอบลูกชายของเขาได้ทําให้โอลิเวียเริ่มชอบในมุมของแฟมิลี่แมนคนนี้ซะแล้วระหว่างที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ริชาร์ดก็จะสังเกตเห็นว่าโอลิเวียมักจะจมปลักอยู่กับความทุกวันต่อมาหนูหน้อยเจคไปนอนค้างคืนที่บ้านเพื่อนคืนนั้นริชาร์ดกับโอลิเวียจึงได้มากินวายบำบัดทุกกันสุดท้ายทั้งคู่ก็อดใจไม่ไหวโบ๊ะบ้ากันเข้าให้วันต่อมาเคสกลับมาถึงบ้านโอลิเวียก็รู้สึกผิดที่แอบมากินกันกันกบผ จะบอกความจริงแต่ริชาร์ดก็ขอเวลาเธอถ้าบอกตอนนี้กูโดนส่งกลับประเทศแง่แงไม่ได้เจอหน้าลูกกันพอดีและอยู่ดีๆตอนนั้นไอ้หนูเจก็วิ่งมาบอกกับพ่อเขาว่ามีคนแก่มาหาพ่อนะ่ะและคนนั้นก็ไม่ใช่ใครพ่อของเขาเองเดินทางมาจากประเทศอังกฤษเขาทําความรู้จักกับสองสาวและหลานชายของเขาจากนั้นก็ออกไปเดินเล่นที่ชายหาดริชาร์ดก็บอกกับโอลิเวียว่า รอให้เขาได้วีซ่าก่อนแล้วเขาจะบอกความจริงกับเคสหันมาอีกทีไอปู่ตัวแสบก็แอบไปซื้อกัญชามาจากหนุ่มฮิปปี้คืนนารนริชาร์กับพ่อของเขาก็ได้มายืนคุยกันปรากฏว่าแฟนใหม่ของพ่อเขาได้ทิ้งไปแล้วสองพ่อลูกก็ทะเลาะกันเรื่องนิสัยของพ่อเขาและริชาร์ก็ไล่ให้พ่อของเขาใส่หัวไปอย่ามาให้เขาเห็นหน้าอีกวันต่อมาพ่อของเขาก็จากไปทิ้งไว้แค่ถุงกัญชาให้ดูต่างหน้าริชาร์เก็บถุงกัญชารนั้นมาแล,แล้วออกไปยังกลุ่มบําบัดเขาพยายามขอให้หัวหน้ากลุ่มบับัดเซ็นให้เขาผ่านแต่่่ด้ววววยคคาามมมมกนตีและไรื สุดท้ายเธอก็ไม่เซ็นให้กับเขาเขาเซ็งมากออกไปยืนที่ริมถนนและได้เจอกับสาวคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบำบัดด้วยเขาก็ได้โชว์กัญชาของเขาแล้วก็ชวนเธอไปดูด,ด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธแล้วก็รีบเดินหนีไปวันต่อมาเขามาสอนที่มหาลัยตามปกติแต่วันนี้มีคณะบดีของมหาลัยที่เขาอยากจะไปสอนมายืนสังเกตการสอนของเขาอยู่ด้วยโดยปัญหาต่างๆที่ลุมเร้าทําให้เขาเปลี่ยนความคิดที่จะไปเหมือนพ่อเขาและเริ่มสอนในแนวทางของตัวเองทําให้นักเรียนในห้องเกิดสนใจสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาวันต่อมา เขาได้รับข่าวดีว่าเขาได้งานประจําที่มหาลัยเขาดีใจมากรีบวิ่งลงไปหาโอลิเวียด้วยความดีใจเขาหลุดปากเรื่องที่เขากับโอลิเวียแอบมีความสัมพันธ์กันโดยที่มึงไม่ดูเลยว่าอีเคสนั่งอยู่ที่ห้องข้างๆชิพายแล้วทีนี้เคสโมโหทั้งคู่เป็นอย่างมากและได้ไล่ทั้งคู่ออกจากบ้านวันต่อมาริชานมาที่ต่อมอเพื่อยืนเรื่องวีซ่าของเขาพร้อมกับเอเจนต์แต่ก็ต้องซวยเพราะสาวที่เขาชวนไปดูดกัญชาในตอนนั้นแท้จริงแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ที่คอยมาติดตามดูพฤติกรรมของเขานั่นเองความผิดครั้งนี้ทําาให้เขนนนัโนดนจ วีซ่าอยู่ต่อก็หมดสิทธิ์เลิกคิดได้เลยเขาต้องมาบอกลาลูกชายของเขาและถูกส่งตัวกลับอังกฤษเย็นวันนั้นหลังจากที่เขาสอนหนังสือเสร็จโรงพยาบาลก็โทรมาให้มาดูอาการพ่อของเขาพอมาถึงพ่อของเขาอยู่ในอาการ่อแล่ตอนนั้นสองพ่อลูกก็ได้ปรับความเข้าใจกันและพ่อของเขาก็ได้ให้คําแนะนําสุดท้ายกับเขาว่าจงมีความสุขกับทุกๆวันเดินทางกลับไปหาแม่สาวคนนั้นซะแล้วพ่อ,ขอเขาก็จากไปต่อมาเขาได้รับพี่นกยกรรมพ่อของเขาสั่งเสียไว้ว่าอยากจะให้เอาอัฐิไปลอยที่ชายหาดแคลิฟอร์เนียริชา เลยตัดสินใจโทรหาเอเจนต์คนเดิมแต่คราวนี้ลิชาร์จะเข้าอเมริกาได้ยังไงเขาตัดสินใจบินมาที่เม็กซิโกและใช้วิธีแอบหนีเข้าเมืองมาจากนั้นเขาก็รีบตรงกลับไปที่บ้านและสองพ่อลูกก็ได้กอดกันด้วยความคิดถึงอิบรายอันผัวใหม่เคสก็ดีใจที่เขากลับมาด้วยเหมือนกันเคถามว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาแอบ,บข้ามพรมแดนมาลิชาร์ขอโทษเคสและเคลเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและบอกว่าทุกอย่างเขาเป็นฝ่ายผิดเองโอลิเวียไม่ได้อยากจะปิดบังเรื่องราวนี้เขาเเเเออออองงที่ป็น็นยขร้้ร้ธคกไดใหภั สุดท้าย2คนก็ได้เดินทางไปที่งานเปิดตัวงานศิลปะของโอลิเวีย2พี่น้องก็ได้เคลียร์ใจกันและปล่อยให้ลิชาร์ได้ใช้เวลากับเธอเขาบอกว่าเขาคิดถึงเธอและเขาจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวนี้ไว้และทั้งคู่ก็จูบกันสุดท้ายทั้งครอบครัวก็ได้เดินทางไปลอยอธิคุณปูและลิชาร์ก็ได้ขอโอลิเวียแต่งงานและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องซ้ำคล้ายออฟบิ u ที่ฟูความรักมันไม่เลือกเวลาและสถานที่จะเกิดขึ้นตอนไหนใครจะรู้และสําหรับภาพยนร์เรื่องซ้ำค i ฟออฟบิวตี้ฟูออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2014ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง5.7คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปเพียง6%น้อยปอัดศบมากคะแนนแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ